สวัสดีครับพี่นัทวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยแล้วก็พี่นัทน้องใช่แล้วอันนี้นะครับก็จะเป็น Mazda BT 50 Pro นะครับเป็นตัวนี้เรียกว่าฟรีสไตล์แคปละการเปิดแคปได้นะปี2014เครื่องยนต์ 2.2 เกียร์ธรรมดานะครับผมถามว่าเกียร์ธรรมดาคันนี้ได้ออปชันอะไรนะต้องบอกก่อนว่าออปชันรถขับ2ยกสูงเนี่ยมันจะค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะไฟหน้าฮาโลเจนดวงใหญ่1ดวงนะอันนี้มีแต่เบ้านะสปอร์ตไลท์ไม่มีนี่ต้องบอกก่อนเหมือนทำมาให้ดูมีออปชันอยู่ที่ออปชันเขา อันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นแต่ว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะให้ล้ออันนี้ล้อ17มานะในขณะที่แบรนด์หลักบางยี่ห้อเนี่ยให้ล้อ16มาค่ะอันนี้ให้ล้อ17มาเลยยางใหม่กิฟต์ขนอยู่ครบนะขนยังไม่ร่วงยางใหม่นะยางใหม่มากนะคะซื้อไปครับไม่ใหม่ได้ไงยางปี19ยางปี19ก็กลางๆปีเข้าไปแล้วยางยังไม่ถึงปีเลยใช่แล้วใช้ได้อีกนานนะผสมภาษีไม่ต้องซีเรียสทางเราต่อให้อยู่แล้วถ้าภาษีขาดนะแอบเปิดดูภายในนิดนึงแอบเปิดดูภายในคันนี้ก็จะให้เครื่องเสียงมาก็จะเป็นจอ2ดินนะครับผมมีไมค์ด้วยน่าแสดงว่ามีไมค์อย่างนี้น่าจะเล่นบลูทูธได้เนาะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับประตูแคปเปิดง่ายเนาะใช่แล้วนิดเดียวเนี่ยชอบเนี่ยพี่ชอบมาด้างเนี่ยน้องปุ้ยมันกว้างนะข้างในเนี่ยมันกว้างใช่มันกว้างแล้วก็เวลาเราขึ้นลงมันก็มีบันไดข้างให้มันก็ขึ้นลงสะดวกอีกนะพี่นัทเนาะแบบว่าไม่ต้องเอื้อมแบบจนสุดอย่างเนี้ยใช่รถ 300,000 กว่าบาทได้ปี14ผ่อนแค่ 6,000 กว่าบาทอ่าฮะมันเบาอ่ะสมัยนี้คือมันผ่อนน้อยนะก็ดีกว่าแบบทุกวันนี้เนาะเหมือนที่เราบอกแรกๆไปเสี่ยงกับโลกถ้าคิดไม่ออกตกผ่อนวันละ200กว่าบาทอ่ะก็คือถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณผ่อนคุณเก็บตังค์วันละ200กว่าบาทได้เนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นทรงเขาใหญ่นิดนึงเนาะโลโก้ BT 50 Pro ชัดเจนนะคันนี้บอกเลยรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัวถังสวยก็โอ้มันสวยอ่ะมันเดิมอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรก็หลักๆแค่อยากสิ่งที่อยากจะพูดก็คืออีกอย่างมันได้ตัว 300,000 กว่าผ่อน 6,000 กว่าได้ตัวยกสูงด้วยใช่ได้ยกสูงด้วยได้ยกสูงด้วย 349,000 บาทนะคะน้ำมันถูกๆตอนนี้ซื้อไปใช้กันดีกว่าเนาะนะดูออปชั่นออปชั่นภายในกันนิดนึงออปชั่นภายในค่ะนี่พื้นที่เราน้อยหน่อยนะเนี่ยใช่รถเราก็ไม่รู้จะเยอะไปไหนก็เบาๆนะ500กว่าคันนะเราอาจจะมีพื้นที่ที่แบบเนาะให้ดูแต่ก็เราก็ยังแบบว่าอยากให้ลูกค้าได้ชมกันโอ้โหคือเรียกได้ว่าสภาพนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่นัทไม้แสนเดียวคันนี้หรอพี่ให้90อัพนะไม้ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะไม้แสนนึงนะปกติเราก็ขายความจริงกันอยู่แล้วเลขไม้เท่าไหร่เราก็บอกเท่านั้นเนาะใช่คันนี้ก็จะได้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์แล้วเนาะใช่แล้วค่ะ6เกียร์แล้ว6เกียร์เครื่อง 2,200 ในกรณีนี้วิ่งยาวๆเนี่ยน้ำมันกินกิโลละบาทกว่าๆเองยิ่งน้ำมันถูกก็ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่นะสมมุติว่าคุณต้องใช้รถคุณนั่งแท็กซี่ทุกวันน่ะแท็กซี่ก็กิโลละ 4-5 บาทเข้าไปแล้วนะคือรถเมล์เดี๋ยวนี้ค่าโดยสารก็แพงขึ้นไปก็ต้องมาเสี่ยงอ่ะเสี่ยงรอรถเมล์อีกนะเสี่ยงเจอผู้คนเสี่ยงเจอผู้คน อีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยคนที่ขึ้นมาจะยังไงอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงบ้างใช่เราก็เลยเซฟตัวเองดีกว่าแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรไหมพี่นัทก็วันนี้นะครับเมื่อกี้เจ้านายเพิ่งแจ้งเลยที่เราเพิ่งประชุมกันก็คือใครออกรถช่วงนี้นะครับถึงวันที่22นะครับ22มีนา63นี่นะใช่แล้วแถมประกันภัยโควิดให้ฟรีนะครับย้ำนะคะแถมประกันภัยโควิด19ให้ฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่นะปุ้ย18 18นะมีเวลา5วันป่ะคะจองไว้ก่อนก็ได้อ่ะฮะจองไว้ก่อนก็ได้เนาะดูรถซื้อรถจองรถที่กฤษฎาคูดคานะคะครับผมที่เต็นท์รถกฤษฎาคูดคาในย่านบางแคเนาะครับตั้งแต่วันนี้18มีนาคมถึงวันที่22มีนาคมครับเราจะมีแถมฟรีประกันโควิด19ให้ใช่แถมฟรีไปเลยทุนประกันเท่าไหร่มาดูกันใช่เรามาดูทุนดูเบี้ยดูอะไรกันอีกทีนึงก็เรียกได้ว่าก็คุ้มอะค่ะคุ้มเรียกได้ว่าคุ้มค่ะมาเราก็มาดูเครื่องยนต์กันบ้างก็ได้เพราะว่าภายในจริงมันสะอาดนะบอกขนาดเป็นเบาะผ้าเนี่ยยังดูยังสะอาดอยู่เลยแต่เรายังไม่ได้แบบว่าเรายังไม่ได้ปรับสภาพปรับสภาพ
ก็เลยอาจจะดูแบบว่านิดนึงแต่ก่อนอยากให้มาดูตัวจริงว่ารถคันนี้สภาพเดิมมากๆใช่ออปชั่นภายในรถใช่เกียร์ปุ่มแอร์พวงมาลัยใช่ชัดเจนหมดทุกสิ่งอย่างเนาะยังแบบยังอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีอะไรแบบหายไปจากฟังก์ชันเลยใช่คอนโซลด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูให้พี่นัทพาไปดูห้องเครื่องพี่นัทจะพาดูห้องเครื่องใช่ไหมคะห้องเครื่องนิดนึงนิดนึงอ่ะโอเคเผื่อลูกค้าบางท่านอยากเห็นเพราะว่าบางคนก็รีเควสว่าเอ้ยทำไมไม่เปิดห้องเครื่องเลยอะไรแบบนี้บางคนบอกว่าทำไมบางคันสตาร์ททำไมคันนี้ไม่สตาร์ทบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมีนะมีลูกค้าถามมาเหมือนกันแต่ก็เลยจะบอกเขาไว้ว่ามันเหมือนกันครับพี่ยังไงก่อนออกเราตรวจสภาพให้ก่อนอยู่แล้วใช่แล้วนะครับผมก็เหมือนที่เราบอกรถเราเยอะจริงอาจจะปรับสภาพไม่ทั่วถึงไม่ทันเลยกว่าใช้คำว่ายังไม่ทันดีกว่าเนาะสภาพยังไม่คันนี้อาจจะยังมาไม่ถึงคิวอะไรประมาณนี้ครับผมแต่เราก็เอามาให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรนะครับผมเกียร์ธรรมดาเนาะต่างจังหวัดก็ตกกิโลละแค่บาทกว่าๆนะประหยัดน้ำมัน 2.2 อ่ะแล้วเครื่องตัวนี้ช่วงล่างค่อนข้างจะดีนะครับเครื่องตำแหน่งวางค่อนข้างจะชิดไปทางข้างหลังห้องเครื่องนิดนึงนะเป็นรถกระบะเปิดแคปได้ตัวยกสูงนะคะราคาแบบว่าโอ้โหผ่อนเดือนละ 6,000 กว่าบาทตัวนี้นะคะปี2014ราคา 349,000 บาทเท่านั้นเองเครดิตดีนี่ต้องดาวไหมเครดิตดีจัดได้เต็มค่ะพี่นัทเครดิตดีจัดเต็มเลยใช่ค่ะเครดิตดีจัดได้เต็มดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4บาทละกันเพราะว่ามันเป็นรถกระบะอ่ะฮะนะยังไงต้องเข้าใจนิดนึงนะครับต่อให้ป้ายแดงอ่ะก็ดอกเบี้ยประมาณนี้แหละให้อยู่ประมาณ4บาทละกันไปดูอีกคันนึงกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคันนึงเป็น Mitsubishi Titan นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวยกสูงครับผมเป็นตัวแคปนะคะตัวนี้ 2.5 VG Turbo นี่ไง VG Turbo ด้วย178แรงม้าใช่ปี2012ราคาอยู่ที่ 389,000 บาทค่ะผ่อนเดือนเท่าไหร่น้องปุ้ย38ตัวนี้จะผ่อนเดือนละประมาณ 7,600 บาทอยู่ราวๆนี้ 7,600 7,700 Mitsubishi Titan Cab ใช่แล้วค่ะ Titan Cab คันนี้ก็จะอันนี้ยังเปิดไม่ได้นะตัวนี้ได้ยังเปิดแคปไม่ได้ตัวนี้ยังเปิดแคปไม่ได้ค่ะนะปี12นะครับเครื่องยนต์ 2,500 เกียร์ธรรมดาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบ VG เป็นเทอร์โบแปรผันแล้วใช่แล้วค่ะก็จะได้พวกแรงม้าได้ทอร์กอะไรสำหรับใครที่อยากได้แบบจัดๆนิดนึงนะแต่อย่าลืมว่าจัดมากก็ต้องกินน้ำมันนิดนึงนะคันนี้สีที่เห็นด้านหน้านะครับลูกค้าเห็นก็จะเป็นสีดำสีดำเนาะสีดำอันนี้เรายังไม่ได้ทำการขัดเคลือบอะไรเพราะฉะนั้นอาจจะมีร่องรอยขนแมวเล็กน้อยอันนี้เราจัดการให้ก่อนออกเนาะคันนี้ก็ไฟหน้าเหมือนเดิมฮาโลเจนหลอดใหญ่นะสปอตไลท์คู่หน้าค่ะนะตัวออปชันเหมือนอย่างที่ผมแจ้งครับพวกตัวแคปสูงในออปชันจะไม่ค่อยมากมายนะมันออปชันไม่ค่อยเยอะออปชันเขาจะเน้นไปทางที่ว่าประหยัดได้รถขับสองยกสูงพันถูกนะอันนี้จะแต่งมานิดนึงล้อที่เห็นนะครับจะเป็นล้อ16นิ้วเนาะยางเป็นออโทเลนนะตัวนี้ Max Seat Bravo อันนี้ยางค่อนข้างจะดีใช่แต่ก็จะมีเสียงเบาๆนิดนึงแต่ว่ามันดูดุดันขึ้นนะครับเข้าไซงงไซงานอะไรเงี้ยขับสบายขึ้นหน่อยขับสบายขึ้นบันไดข้างบันไดข้างใช่บันไดข้างกันสะอาดวัตถุกาศนะโป่งล้อมาครบนะเดี๋ยวภายในเดี๋ยวดูทีเดียวมาด้านหลังตัวขับต่อยกสูงเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวพลัสตัวพลัสใช่นะดูด้านหลังอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะพี่นัทก็กันชนหลังนี่แหละจ้ะกันชนหลังบันไดขึ้นรถบันไดขึ้นรถกันชนหลังจากโรงงานเนี่ยมิตูจะไม่เหมือนชาวบ้านใช่มิตูเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะมีแค่ตรงกลางแค่นี้แล้วก็จะมีแผงทับทิมใช่แล้วนะ 2.5 VG Turbo ใช่อันนี้ก็ใส่มาเพิ่มนะลูกค้าแต่งมาเพิ่มนิดหน่อยให้ดูดุดันเพิ่มขึ้นเป็นงานของผมนิดนึงอันนี้ลูกค้าไม่ต้องแปลกใจเนาะใช่ฝาท้ายอันนี้ขอเรียนก่อนว่ามันชิดมากมันเปิดยากอ่ะนะท้ายเดิมซ้ายขวาท้ายเดิมนะครับไลเนอร์สวยแม็กไลเนอร์ก็ยังแบบยังเป็นไม่ถูกหนักอ่ะเนาะยังเป็นล่องแบบว่ามาเดิมชัดเจนชัดเจนเลยล่องชัดเจนถ้าใช้งานหนักสังเกตได้ง่ายๆมูบี้แน่นอนไปแล้วค่ะครับริ้วรอยล่องลึกของแม็กไลเนอร์นี้ไม่มีแน่นอนใช่ครับอันนี้เราปิดให้แน่นนะครับเดี๋ยวเดินตีตากล้องอีกเรามาไวเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นรถกระบะใช่มาเรามาดูภายในกันเลยโดนตีตากล้องแว่นตากล้องหลุดตากล้องแตกเองเดี๋ยวเราให้พี่นัทพาไปดูภายในกันใช่นี่มาอุ๊ยอันนี้ก็เป็นเบาะผ้าภายในสะอาดเรียบร้อยเนี่ย
ชอบไททันรุ่นนี้อยู่อย่างหนึ่งเขาจะแถมวิทยุมาเป็นแอลพายมาให้นะเพราะฉะนั้นนี่เสียงดีแน่นอนนะครับเล่น DVD ได้ด้านบนนะแต่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่ทัชสกรีนไม่ค่อยได้มากนะเนาะเขาใช้กดค้างกดอะไรกันนิดนึงก็จะมีสูตรของเขาอยู่เนาะเบาะลาย VG จะเป็นลายแบบนี้นะครับไม่รู้เรียกว่าลายอะไรดีอ่ะแต่ว่าหมักรุกมันก็ไม่เชิงนะเรียกว่ามันเป็นเบาะดำสลับได้เทาแล้วกันนะไมค์คันนี้ 80,000 กว่าโลเองไมค์น้อยนะเบาะเป็นผ้ายังสะอาดขนาดนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องการใช้งานใช้งานน้อยเพดานด้านในสะอาดใช่ยังใหม่ไม่ใช่ว่าลูกค้าบอกเอ้ยน้องสะอาดตรงไหนจริงๆต้องบอกว่ารถมันยังไม่ได้ปรับสภาพแต่มันยังสะอาดขนาดนี้แต่มันยังสะอาดใช่ค่ะใช่ครับต้องดูตรงนั้นนิดนึงเนาะไอ้คันนี้ใช้น้อยรถสวยเลยใช้น้อยน่าใช้ผ่อน 7,000 กว่าบาทเนี่ยตกวันนึงก็ประมาณ250ละกันใช่แล้วค่ะวันละ250ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไหวอ่ะคุณมาจัดคันนี้ได้เลยคันนี้ฟรีดาวป่ะน้องปุ้ยตัวนี้จะจัดได้ประมาณอันนี้เรียกได้ว่าประมาณใช้เงินของเราประมาณ 20,000 นี่นะขอ 20,000 นะขอ 20,000แต่ดาวเยอะก็ดีดาวเยอะคุณก็ผ่อนเราก็ผ่อนถูกลงมาหน่อยอันนี้เราก็ให้ใช้เงินเราลดน้อยที่สุดก็ประมาณ 20,000 แล้วกันคันนี้ใช่เนาะผ่อนอยู่ประมาณ 7,000 ไม่เกิน 7,600 อยู่เราเนี้ยแหละค่ะก็ที่พี่บอกก็วันละ250เนาะใช่ผ่อนได้6ปีแล้วแต่ลูกค้าจะผ่อน3ปี4ปี5ปี6ปีแล้วแต่ลูกค้าสะดวกได้เลยครับผมถ้าคุณไหวผ่อนน้อยยิ่งดีครับใช่แล้วค่ะผ่อนหมดไวยิ่งดีมากเลยเผื่อว่าจะมาเปลี่ยนกับเราอีกนะนี่มาซื้อไปที่เราใช้ไปปี2ปีนึกอยากจะมาเปลี่ยนคันใหม่เอามาแลกเทิร์นกันได้เปลี่ยนกันได้มารับซื้อคืนราคาสูงนะครับซื้อจากเราไปก็ขายคืนเราก็เหมือนเดิมนะครับคุณไปตีราคามาเลยที่ไหนก็ได้ใช่แล้วถ้าเป็นลูกค้าเก่าเราอ่ะยังไงเราพิเศษให้อยู่แล้วซื้อที่เรามาขายที่เราก็รับซื้อปกติไม่ให้ซื้อน้อยหน้าที่อื่นแน่นอนใช่แล้วค่ะนะนี่เลยเครื่องยนต์ 2,500 ของมาเร็วนะครับ CD56 ตัวนี้ก็178แรงม้าเพราะเป็น VG Turbo นะครับผมก็ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่นัทครับยังไม่ได้ปรับสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ มันก็จะประมาณนี้ให้ดูกันสดๆเลยประมาณนี้มิตซูเครื่องค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ชัดเจนของมิตซูก็คือช่วงล่างจะดีนะครับผมขอบอกเลยรถที่ขับดีช่วงล่างดีการทรงตัวดีมากนะบรรทุกหนักบรรทุกหนักนะราคาขายต่อค่อนข้างจะแข็งสาวกมิซูก็ใช้มิซูมาไม่เคยเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นเลยค่ะพี่นัทใช่เขารักมิซูก็จะรักมิซูมากนะเนี่ยมาร์คเมืองเราอยู่ครบหมดรถเราเรียกว่าเป๊ะมากนะมีเฉียวบอกเฉียวมีชนบอกชนแต่ส่วนใหญ่มีชนจะไม่ค่อยรับซื้อนะครับผมใช่แล้วเดิมเราก็บอกเดิมล้างเราก็บอกล้างยังไม่ล้างเราก็บอกยังไม่ล้างนะสภาพยังไงเราก็บอกอย่างนั้นเนาะใช่รถมันเพิ่งเข้าอ่ะไอ้ไม่ใช่รถเพิ่งเข้าต้องบอกว่ารถเรามันเยอะแล้วทีเนี้ยรถปล่อยมันเยอะช่วงนี้รถปล่อยเยอะนะก็มันปรับสภาพไม่ค่อยทันเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีศักยภาพพอคุณมั่นใจว่าคุณผ่อนไหวเนาะคันนู้นผ่อน200ต่อวันคันนี้250ต่อวันใช่พอแก่เวลาแล้วตากล้องเราก็ใกล้ไหม้แล้วยืนตากแดดนะครับผมวันนี้ผมกับน้องปุ้ยนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับรถ2คันนี้นะผ่อนวันละ200กับ250ใช่แล้วเบาๆเงินเดือน12,000 15,000ทำงาน6เดือนผ่านโปรแล้วมาคุยกันใช่แล้วบ้านชงบ้านเช่าค้าขายจัดมาเดี๋ยวจัดให้ได้หมดอ่ะได้ทุกอาชีพจัดให้ตลอดใช่แล้วค่ะนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากใช่แล้วครับผมสวัสดีครับ